ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับอีกครั้งหนึ่งกับผมนิติคุณยุทธนาวันนี้จะสอนทําลูกบอลเด้งๆกันเราก็เริ่มจากการสร้างวงกลมครับสร้างวงกลมขึ้นมา1อันเป็นโพลีกอนธรรมดานะครับต่อจากนั้นก็ฟีสนะครับทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็ delete by time history นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูก่อนว่าที่ไลฟ์เนี่ยมันดูเรื่องหรือเปล่าโอเคภาพคมอยู่โอเคต่อครับภาพเสียงใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรต่อจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างวงกลมนี้ให้กลายเป็นผ้าอันนี้ใช้ผ้าอีกแล้วนะครับก็มาที่โหมด FX ครับ encode นะครับแล้วก็สร้างนะครับ create 1ครั้งปึ๊บคลิกที่วงกลมนะครับกด Ctrl A หรือกด Attribute Editor นะครับเราปรับง่ายๆนะครับจริงๆเครื่องมือนี้ง่ายมากๆเลยไม่แทบจะไม่ทำอะไรเลยนะครับคือกดคำว่า preset นะครับเลือก water balloon กด replace นะครับ1ครั้งต่อจากนั้นคลิกที่คำว่า nucleus นะครับ nucleus ก็คือ tick use plan ก็คือสร้างให้เกิดพื้นขึ้นในโลกของเรานะครับโลกในมายาของเราเพราะถ้าเกิดเราไม่ tick เนี่ยโลกมันจะไม่เกิดขึ้นโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บตายแล้วคราวนี้ต้องมานั่งดูไลฟ์ตัวเองก่อนปึ๊บหนึ่งมีใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เลยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จแล้วนะครับติ๊ก use plan ปุ่มนี้นะครับถ้าไม่ติ๊กเนี่ยเดี๋ยวเราลองไม่ติ๊กก่อนดีกว่าแล้วปรับสัก300เฟรมนะครับต้อง300ก็ได้มั้งโอเคเรากดเพลย์เลยก็ได้เห็นไหมมันล่วงไปเลยนะครับแต่ถ้าเราติ๊กมีพื้นนะครับแล้วกดเพลย์ใหม่เห็นไหมเราก็ได้หยดน้ำนุ่มนิ่มของเราแล้วมาน่ารักน่าชังนะครับโอเคครับได้1หยดแล้วโอเคลองลบทิ้งให้หมดนะครับลบทิ้งให้หมดเลยสร้างใหม่วงกลมนะครับสี่เหลี่ยมแต่สี่เหลี่ยมพื้นผิวแค่นี้ไม่พอนะครับทรงกระบอกปรับให้ขนาดไล่เลี่ยกันทรงกลวยให้ขนาดไล่เรียกกันเสร็จแล้วปรับนะครับปรับให้มันมีเส้นเยอะๆหน่อยนะครับแคปโอเคใช้เมาส์กลางคลิกค้างนะครับแล้วสังเกตตรงเมาส์เห็นป่ะมันจะมีลูกศรเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็เลื่อนให้ลดลงหรือเยอะขึ้นก็ได้แค่นี้เองใช้เมาส์กลางคลิกนะครับใครมีเมาส์กลางใครใช้เครื่อง Mac สวยครับใช้ไม่ได้ต้องไปซื้อเมาส์ธรรมดาแยกกันฮะอันนี้ก็นิดนึงพอแล้วก็ delete by time history ไปซะคือลบข้อมูลที่เราคีย์เมื่อกี้ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ freeze transformation ลากครอบเลยกด enclose นะครับ create enclose แล้วก็คลิก nucleus nucleus control a tick use plan แล้วลองกด play ธรรมดาก่อน play ธรรมดานะครับผ้าของเราก็ตกลงมาที่พื้นอันนี้มันยังเป็นผ้าธรรมดานะครับโอเคไอ้ลูกแรกเนี่ย preset เลือกเป็น water volume replace นะครับสี่เหลี่ยมเลือกเป็น water balloon replace ทรงกระบอกเอาเป็นอะไรดีลาวาดีกว่าลาวา
ทรงกรวยเป็นอะไรดีแอร์แบ็กแอร์แบ็กอย่างนี้ละกันแล้วลองกดเพลย์ดูนะครับนี่แม่งพริ้วมากจริงๆ300เฟรมเนี่ยมันเหลือเฟือนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราตั้งแบบเล่นไทม์ไลน์ตามจริงพอไทม์ไลน์ตามจริงเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ตามนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาปรับแก้นะครับใน Preference Time Slider ปรับเป็น Play Every Frame แทนแล้วลองกด Play ดูใหม่การกระทำไดนามิกจะสมจริงกว่าเพราะว่าอะไรที่มันต้องคำนวณเยอะๆเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับพอ Play Every Frame มันก็จะเล่นข้ามไปแต่ไอ้พอ Play อ่ะตามจริงเนี่ยมันก็จะเล่นข้ามไปเรื่อยๆข้ามเรื่อยๆนะครับแต่พอเราเลือกแบบเนี้ยมันก็จะเล่นทุกเฟรมนะครับจะดีกว่าใครทำงานไดนามิกให้เลือกเป็น play every frame แต่ถ้าใครทำงานแอนิเมชันก็เลือกเป็นแบบปกตินะครับคือวิ่งตามจริงไปแต่คราวนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเราก็จิ้มโมเดลของเรา3อัน4อันเนี้ยนะครับมาที่คำว่า encache นะครับ create encache เลือก end objectการแคชเนี่ยคือการเก็บค่านี้เอาไว้นะครับเก็บค่าของผ้านี้เอาไว้ทำให้เมื่อเราเปิดอีก 3-4 รอบ5รอบ10รอบหรือกดเรนเดอร์มันก็จะได้ค่าเดิมออกมานะถ้าเราไม่แคชไว้เล่น10รอบมันก็จะไม่ได้ผลที่เหมือนกันเลยสักรอบนะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะยับจะพังก็แล้วแต่คราวนี้เมื่อเราเห็นผลลัพธ์ของทั้ง4รูปนี้แล้วเราก็จะมีทางเลือกว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้นะครับค่าแบบไหนเป็นลาวาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคมันนิ่งแล้วก็มา180เฟรมคราวนี้เราก็ไม่ต้องใช้ถึง300ตั้งแล้ว200เฟรมโอเคไหมครับแบ็กกลับมาครับฮะเราลองสร้างเป็นขื่อแล้วกันนะครับไหนก็ทบทวนเรื่องผ้ากันนิดนึงกับพื้นฐานง่ายๆเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยพอตกลงมาตรงกลางปุ๊บมันต้องกระแทกใช่ไหมเราก็ร้อยมันกระแทกเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราแคชธรรมดาอันนี้มันไม่ใช่ผ้ามันไม่ใช่อะไรเลยเป็นแค่โมเดลลอยๆมันก็จะทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็ฟรีซดีลีทอะไรที่มันจะเป็นผ้าเนี่ยแนะนำว่าให้ปรับเส้นเพิ่มนิดหน่อยเวลามันคำนวณจุดกระแทกอะไรพวกเนี้ยมันจะดีขึ้นนะครับดีกว่าไม่มีอะไรเลย delete ไปใส่ history ไปซะก็คราวนี้นะครับตัว object ของเราตัวเนี้ยมันจะเป็น passive ก็คือตัวที่สามารถกระแทกได้กระแทกได้ปึ๊บลองแคชใหม่วิธีการแคชก็คือเลือกอ็อบเจกต์ทั้ง5ตัวนี้นะครับ and cache มันก็ถามว่าทับไหมทับไปเลยก็จะเห็นผลลัพธ์นะครับว่าอ็อบเจกต์ผ้าแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะเป็นไงก็เก๋ไก่กันไปนะครับถ้าจะไม่ผิดอันที่3น่าจะเป็นลาวาโอเคเมื่อเราแคชแบบนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะยืดๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวนิวใหม่แบบตัวอย่างที่โพสต์ไปตอนนั้นผมสร้างเป็นวงกลม2อันอันนึงเนี่ยนะครับผมจะให้มันลอยขึ้นเบาๆคราวนี้ผมจะไม่ใช้พื้นแล้วผมจะสร้างใหม่แบบให้มันลอยจริงๆนะครับลอยแบบมีแรงโน้มถ่วงเล็กน้อยก็ฟรีซนะครับแล้วก็ดีลีทฮิสตอรี่ดูไปเลยดูไปเขียนไปก่อน2อันลูกหนึ่งเ
จะเด้งขึ้นลูกหนึ่งเด้งลงไอ้ลูกที่เด้งลงใหญ่กว่าละกันเบาๆนะครับสิทธิ์เล็กทั้งสองอันเลยจะได้ไม่พลาดโอเคทั้งสองอันนี้เป็นผ้าด้วยกันทั้งคู่นะครับก็สร้างใหม่ encode นะครับปึ๊บปรับพื้นเนี่ย เรากลับมาดูค่าของมันก่อนแรงโน้มถ่วงผมปรับเป็นแค่1พอน้ำหนักของตัวมันน้ำหนักก็ดูที่ mesh นะครับคือ1น้ำหนักคือ mass ผิด mass จุด1คือให้มันเบาๆอันนี้นะครับ1แต่คราวเนี้ยถ้าเรากดเพลย์ไปเนี่ยรับรองว่ามันจะตกลงมาอย่างแน่นอนทั้งคู่อันนี้หนักกว่าอันนี้หนัก1นี่จุด1ก็ห่างกัน10เท่านะครับแต่อันนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับทั้ง2ลูกนี้นะครับกด preset ปรับเป็น water balloon แล้วก็ repeat all select ก็คือต้องใช้ all คือทั้ง2ลูกถ้า repeat คือเฉพาะลูกเดียวนะครับก็ใช้ all โอเคกด play ใหม่แต่พอกดเพย์ปุ๊บอ้าวไอ้ลูกนี้น้ำหนักเปลี่ยนนะครับเมช10เอาแมส10ก็ปรับแมสเป็นจุด1อันนี้แมสเป็นลอง10ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรกดเพลย์นะครับถึงโอเคต่อจากนั้นผมจะเติมลมเพิ่มลมเข้าไปลมอันนี้ก็จะเป็น x y z ใช่ไหมครับเราจะดึงแกน y ก็เป็นให้มันชี้ขึ้นก็เป็น y 10สูงหน่อยใส่ค่าลมสัก10นะครับวินน้อยคือกระแสลมแปรปรวนสัก10สมมุติก่อนลองกดเพย์ดูใหม่น้ำหนักน้อยไปใส่1อันนี้10อ่ะลองดูใหม่สิคือเนี้ยลมมันดันลมมันแรงไปลมมันแรงไปก็ปรับวินสปีดเหลือ5เนี่ยสังเกตที่ผิวมันจะดูไม่นิ่งนะครับผิวมันจะดูแบบเหมือนสั่นๆเพราะว่ามันมีวินน้อยให้เราวินน้อยเป็น0นะลองดูผลลัพธ์ใหม่เห็นไหมผิวมันจะไม่มีสั่นๆเพราะว่าวินน้อยไม่มีผมปรับวินน้อยเพิ่มขึ้นเห็นนะโอเคไหมเนี่ยดูวินน้อย20ก็เราไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับใส่วินน้อยสัก5ก็ได้โอเคลูกนี้ถ้าตกแรงไปก็ลดน้ำหนักมันหน่อยเหลือสัก7โอเคหรือผมจะปรับลูกนี้ให้สูงขึ้นในตอนแรกนะครับจะได้ตกลงมากระแทกกันมากขึ้นก่อนที่มันจะกระเด็นขึ้นไปข้างบนอึ๊บเต้200เฟรมเอาใส่ชัดสัก500เลยดูผลลัพธ์ต่อเนื่องโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับได้ใจความไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นพิเศษแต่นี้ลองแถมแล้วกันนี่แถมนะครับสมมุติเราทำเพิ่มอีกหลายๆลูกสมมุติuse pan ปิดลมลมไม่เอาลม0ลูกนี้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทุกลูกแน่นอนตอนนี้ต้องตกลงมาที่พื้นแน่นอนเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันดูดไว้แต่ลูกล่างจะเบากว่า1ลูกบนมัน10
เหมือนอนุมูลอิสระโอเคผมลองสร้างอีกหลายๆลูกคือเนี้ยมันตกเบาๆนะครับโอเคสมมุติ4ลูกลูกคอมจะไหวหรือเปล่า4ลูกนี้นะครับก็ฟีสโอเคเข้าสู่ขั้นตอนคราวนี้เคลียร์ encode นะครับปกติมันจะเคลียร์ตัวใหม่แล้วก็อย่าลืมเคลียร์ทับตัวเดิมไปเพราะปกติเราสามารถเพิ่มเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ก็คือจะไม่ยุ่งกับตัวเก่าเลยนะครับส่วนมีตัวละครหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้4ลูกนี้ก็ปรับเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันละกัน replace selected ออกปรับน้ำหนักนิดหน่อยอันลูกนี้10อ่ะไป50เลยลูกนี้20ปรับน้ำหนักที่มันหลากหลายนะครับลองกดเพย์ดูไม่รู้คอมจะไหวไหมสงสัยจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ใช้แคชอย่างเดียวนะครับทีนี้ที่ช่วยชีวิตได้อ้าวตายแล้วไอ้2ตัวบนค่าหลุดนะครับที่การแก้ก็ต้อง create enclose ใหม่อันนี้โอเคไม่หลอดต้องแคทอย่างเดียวตัวนี้มันเบามากนะมันก็เลยไม่ขึ้นนุ่มนิ่มคราวนี้เรื่องเท็กเจอร์หรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยเราก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเฮ้ยลืมเลยโถอันนี้เป็นผ้าอยู่อันนี้เป็นผ้าอยู่ลืมเอาใหม่มันเลยไม่ค่อยนุ่มนิ่มเท่าไหร นึกถึงตัวนี้เป็นพวกฮีโมโกลบินในเส้นเลือดหรืออะไรเงี้ยก็ดูน่ารักดีโอเคครับวันนี้ก็สอนแต่เพียงเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันสำหรับคนที่กำลังศึกษาโปรแกรมมายาที่อยากลองทำอะไรที่มันเป็นบอลลูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูจริงๆเรายังสามารถ เอาไปประยุกต์ใช้ก็สอนกับลูกโป่งจริงๆก็ได้นะครับสมมติไหนๆก็จะจบแล้วเนี่ยก็เด้งๆ ดึงเราลองสร้างเป็นลูกโป่งจริงๆใช้เป็นวงดีๆนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ duplicate
ส้น Edge ออกมากด Ctrl E นะครับControl E เอาใหม่ดีกว่า Ctrl E นี่ปรับ Division ให้เส้นมันหนาๆ หน่อยลูกโป่งมันต้องมีเส้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันงอไม่ได้สมมุติละกันลูกโป่งสีอะไรก็ช่างมันโอเคมานี้นะครับก็ฟีชสร้างเป็นผ้าปึ๊บโอเคคราวนี้เมื่อมันเป็นผ้าแล้วนะครับลองปรับเป็นพรีเซตเป็นบอลลูนก่อนบอลลูนแต่น้ำหนักใส่ถ้าใส่จำไม่ผิดใส่น้อยมากๆมันจะมีปัญหาว่าลูกโป่งมันจะระเบิดเฟสมันจะแตกยับก็น้ำหนักไม่ต้องใส่ครับน้ำหนักไปติดลบก็ได้ลบ 9.8 อ่ะแค่นี้ก็ลอยขึ้นข้างบนแล้วจากบวกเป็นลบนะครับเราก็ลอง cache ใหม่ตายลูกโป่งลอยเดี๋ยวตัว penny white โกรธเอาฮะเราก็ต้องล็อกมันไว้เราผูกไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ลากอีก3ตัวล่างใช้เครื่องมือไม้หนีบตัวเดิมของเรานะครับคำสั่งมันสั้นลงแล้วเหลือแค่ transform constant เมื่อก่อนมันชื่อโอ้โหยาวเหยียดไปหมดก็กด cache ใหม่โอ้ยจะยาวไปไหนน่ะโอเควิธีการปรับให้มันแข็งขึ้นนะครับก็ได้หลายวิธีปรับริจิตี้ก็ได้จุด001ไหนลองดูซิมันจะไม่ใช่บอลลูนละลองดูริจิตี้คือความทำให้มันแข็งหรือส่งคงรูปนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือ stress resistance ค่อนข้างสูงมันเลยนิ่มใส่เป็น100นะครับมันก็จะไม่ค่อยยืดแหละถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆก็จะเข้าใจว่าอ๋อค่านี้ใช้ทำอะไรได้นี่ลูกโป่งหรืออะไรเนี่ยมันอสุจิเลยทุยอันเน็ตอนาคตเกินนะครับใส่50ก็พอให้มันดูพริ้วๆหน่อยบนลูกโป่งเหี่ยวๆลมแรงโอ้โหลมแรงอะไรขนาดนั้นโอเคอ๋อลืมไหนดูเช็คค่าลมหน่อยลองใส่ศูนย์เนื้อแต่ใช้ลมดันขึ้นสัก10ทิศทางแกน y 10ลมแรงจริงสายลมจะแรงเกินนะครับก็ถ้าอยากได้พริ้วๆก็เท่านี้นะครับใส่ Stress Resistance เป็น 1.01 ลองให้มันแข็งขึ้นก็คือมันจะไม่หงิกงอนะครับจริงๆไอ้ตรงเชือกเนี่ยมันคงไม่ใช่แบบนี้หรอกต้องไป
edit เอาอีกทีนะครับ500เฟรมโอเคมันก็ดูเป็นรูปโป่งมากขึ้นนะครับถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้แบบในเรื่องหนังเรื่องอิดเลยให้แม่งลอยเอื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งไปคราวนี้เมื่อลอยเอื่อยๆปุ๊บเราก็ต้องปรับทิศทางของลมปรับวินใส่วิน1พอเอื่อยๆทิศทางไม่ใช่ขึ้นแล้วอาจจะขึ้นนิดนึงก็ได้แล้วก็ทิศทางคือจากซ้ายไปขวาใช่ไหมแกน Z ก็เป็น Z ใส่ Z สัก5คือพุ่งมาทางแซดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ลองปรับดูถ้ามันตกลงแสดงว่าลมแรงไม่พอนะครับลมแรงไม่พอนี่มันลูกโป่งผีลูกโป่งปีศาจปะเนี่ยหมุนเองได้ด้วยเห็นแล้วหาจากลูกโป่งกลายเป็นอสุจิไปแล้วโอเคเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยคือแมสของมันเนี่ยมันอยู่ข้างบนน้ำหนักมันเลยตกลงอาจจะต้องจริงๆมันเพ้นเวทได้นะครับแต่คลิปนี้คงไม่มีเวลาสอนแล้วน่าจะต้องน่าจะต้องคลิปอื่นไหนลองดูซิคลิปนี้จะทันไหมเนี่ยสอนดีไหมเนาะอันนี้คือการปรับนะครับค่าพวกนี้คือการปรับพื้นผิวที่เราต้องการเช่นเฮ้ยคุณเราต้องการปรับตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรับได้คือปรับให้ตรงไหนเด้งเป็นพิเศษหรือว่าต้องการนิ่มเป็นพิเศษหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเพ้นได้นะครับมันก็จะคล้ายๆตรงเพนเวทเลยนะครับหลักการเหมือนกันก็มี opacity ปรับสีตัวก็คือเททั้งแผ่นเหมือนกันอันนี้เขาจะเรียงกันเป็นน้ำเงินไปหาแดงแดงก็คือทำงานเยอะน้ำเงินทำงานน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ replace หรือ add เข้าไปก็ได้น้ำหนักก็ผมน้ำหนักตรงนี้เยอะกว่าแล้วก็เพนลงไปนะครับสมมติคือการเกลี่ยจริงหลักการเดียวกับเพนเวทเป๊ะๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับยังไงเราลองมาดูกันคลิปต่อไปดีกว่าว่าเฮ้ยเราอยากจะเพนหรือปรับอะไรนะครับมีเบลด้วยนี่ปรับได้นะครับเลือกได้เลยอยากได้ค่าอะไรโอเคคลิปนี้เท่านี้ดีกว่าไว้ว่ากันคลิปต่อไปเกี่ยวกับผ้านะครับถ้ามีโอกาสโอเคสวัสดีครับผม